หลังมีหญิงสาวหลายสิบรายเข้าแจ้งความเอาผิดกับนายปรินทร์ พานิชพรรคอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในข้อหากระทำอนาจารและข่มขืนกระทำชำเราทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต่อมามีหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งเคยเป็นอดีตทีมงานพรรคการเมืองชื่อดังอ้างว่าถูกนายปรินทร์กระทำอนาจารในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีช่วงวันจัดงานเลี้ยงพรรคได้เข้าแจ้งความที่สภ.เมืองเพชรบุรีเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาก่อนที่พนักงานสอบสวนจะออกหมายจับล่าสุดนายปรินทร์อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมทนายความเดินทางเข้ามอบตัวกับพันตำรวจเอกบรรชัยขาวรำผู้กำกับการสภ.เมืองเพชรบุรีก่อนพูดคุยนานกว่า1ชั่วโมงจากนั้นพันตำรวจเอกบรรชัยจึงออกมาชี้แจงถึงกรณีนายปรินทร์เข้ามอบตัวว่าทนายความของนายปรินทร์จะออกมาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดเองผู้กำกับการสภ.เมืองเพชรบุรีเปิดเผยเพิ่มเติมว่าหญิงสาวซึ่งเป็นผู้เสียหายพาไปดูสถานที่เกิดเหตุแล้วโดยผู้เสียหายระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนโดยอ้างว่าถูกนายปรินทร์ทำอนาจารทั้งในห้องจัดเลี้ยงและที่ลานจอดรถซึ่งไม่มีกล้องวงจรปิดส่วนกรณีที่ผู้เสียหายกล่าวอ้างว่ามีพยานบุคคลซึ่งก็คือเจ้าของโรงแรมเห็นเหตุการณ์นั้นทางเจ้าของโรงแรมยืนยันว่าไม่รู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด